คำเตือนคลิปนี้อาจมีเนื้อหาคำหยาบคายอย่างเช่นคำว่าเหี้ยเหมาะสำหรับเด็กอายุ13ขึ้นไปเด็กอายุต่ำกว่า13ควรได้รับคำแนะนำโอเคครับก็สวัสดีน้องๆชาวฟรีไฟทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็จะมาแจ้งกิจกรรมนะครับในเซิร์ฟเวอร์ไทยที่กำลังจะอัปเดตเข้ามานะครับผมนะครับก็หลายๆคนนะครับก็อยากจะรู้ว่ากิจกรรมใหม่เป็นอะไรนะครับเชื่อว่านะครับหลายคนต้องดีใจแน่ๆเลยนะเพราะว่ากิจกรรมใหม่ที่กำลังจะเข้ามานี่ก็คือมีกิจกรรมดีๆทั้งนั้นเลยนะมีแบบลูกซองสีม่วงนะที่จะเอามาเป็นหมุนติ้วๆนะแล้วก็จะได้มานะครับแล้วแต่ดวงนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็ได้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์นอกนะครับก็อัปเดตล้ำหน้าของเซิร์ฟเวอร์ไทยไปเพียง19นะครับผมโอเคเดี๋ยวจะมาดูกิจกรรมกันก่อนเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวขอกดเข้าไปแถวๆนี้ก่อนนะกิจกรรมนี้นะครับก็จะมีการเก็บหมีด้วยนะครับคือหมีที่มีชื่อว่าหมีเท็ดดี้นะครับเก็บนะครับก็อาจจะเอามาเล่นนะครับอันนี้ก็คือวิ่งเป็นระยะทางเท่าไหร่นะครับก็เอามาเล่นนะครับแล้วก็นี่นะคือเป็นกิจกรรมเก็บลูกโป่งเก็บหมีนะครับถ้าเก็บลูกโป่งครบ100ลูกนะจะได้เป็น MC สีทองเป็นกิฟฟินนะครับตรงนี้ก็คือแบบสวยมากเลยนะแต่ละอันนะครับทุกคนนะมีหลายปืนนะครับที่โดดเด่นนะครับก็ดูดิถาวรอ่ะโอ้โหโคตรเยอะนี่เป็นกล่องสุ่มนะครับถ้าเกิดใครยังเก็บไม่ถึงก็นี่ก็จะเป็นกล่องสุ่มนะครับก็สามารถสุ่มเล่นได้ไปเรื่อยๆนะครับก็อันต่อมานะครับก็อันนี้ก็มีแล้วนะครับของเรานี่เลยนะครับก็กิจกรรมตัวเด็ดของเรานะอันนี้เลยนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับก็เตรียมนะครับเตรียมเพชรไว้ประมาณ2,000 เพชรนะผมคิดว่าจะอยู่ประมาณ 2,000 เพชรนะครับก็อาจจะได้ทางด้านของลูกซองนะครับลูกซองเขาเรียกลูกซองควงนะครับสีม่วงนะครับก็เป็นกิจกรรมนะให้เราเลือกข้างล่างนะครับก็จะหมุนติ้วๆๆหรือว่าสุ่มตรงนี้ก็ได้นะครับประมาณนี้แต่ว่าผมก็ดูดิอันนี้คือรางวัลทั้งหมดนะครับผมที่อยู่ในนี้ครับเราก็จะได้เป็นอันนี้ไปด้วยนะครับอันนี้เป็นพวกฟาร์มาร์ทแล้วก็เซตบีดนะครับนี่เป็นเซตวินเทอร์นะครับเป็นคิวปิดสุดยอดไปละดูดิของเยอะมากนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นทางด้านนี้ก็จะมีอันดับ1ก็จะเป็น2ควงสีม่วงนะครับผมก็อย่าลืมเตรียมเพชรกันนะครับเอามาไว้เล่นกิจกรรมนี้กันด้วยนะเพราะว่ากิจกรรมนี้เขาเด็ดจริงๆนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีเพชรนะครับก็อย่าลืมนะครับช่องนี้นะครับเป็นช่องที่แจกเพชรนะครับผมก็อย่าลืมคอมเมนต์ UID ตัวเองไว้ล่ะถ้าเงินไหนนะครับมีกิจกรรมผมก็จะเอา UID นะเติมให้เลยนะครับผมแบบฟรีๆนะครับผมแค่คอมเมนต์ไว้เฉยๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกิจกรรมใหม่กันบ้างนะครับก็กิจกรรมอันนี้นะครับก็วิ่งแบบพี่ตูนปะเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะเหมือนเดิมครับก็พี่ตูนนั่นแหละครับแปลว่าให้เราสุ่มนะครับเสียครั้งแรก19เพชรนะครับก็จะเปิดไปนะครับก็จะเจอของรางวัลนะครับก็จะดูอย่างนี้ยังไม่เคยสุ่มนะครับผมเมื่อกี้ลืมดูเลยครับว่าของรางวัลมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีพี่ตูนท่าเต้นสกาเขียวลูกซองไฟหรือว่าเซตวินเทอร์นะแล้วก็ต่างๆนะมีเซตแพนด้านะครับผมอย่าลืมมาสุ่มกันนะครับเพชรแบบต้องใช้เพชรเยอะมากนะครับแต่ว่ากิจกรรมที่กำลังจะอัปเดตนี้ก็คือของเขาดีจริงนะผมว่าอันนี้ก็คือหมีนะครับก็หมีที่ได้นะมาสามารถแลกรถตุกๆได้นะครับเป็นวินเทอร์แลนด์นะครับตุกๆสวยนะฮะอันนี้ก็คือเป็นหมวกของชาวเวียดนามนะครับผมหมวกฟางอันนี้คือกระเป๋านี้มีแล้วนะครับที่เด็ดมีอีกอย่างนะครับก็หลายอย่างนะครับที่เด็กๆนะครับมาดูทางด้านของ Rocky Royal นะก็ทางด้านของสกินปืนสีม่วงนี้ก็จะเป็นเช่นเดียวกับเซิร์ฟไทยนะครับแต่ว่าที่เปลี่ยนแปลงก็คือตรง Rocky Royal Gold นะครับก็จะเป็นถ้าทุกคนจำตัวนี้ได้นะตัวนี้ก็คือเป็นไอดอลสาวนะครับที่เราบางคนนะครับเติมเพชรซื้อแทบตายเดี๋ยวนี้นะครับมันมาซุ่มทางของ Rocky Royal Gold แล้วนะครับดูดิแต่ว่าสายเติมมาก่อนนะครับก็จะหลอนๆนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเสียเพชรไปเยอะนะครับก็ออกมาอยู่ทาง Lucky Royal Gold นะครับแล้วก็ปืนที่กำลังจะเข้ามา
อย่างหนึ่งนะครับก็อยู่นี่นะครับ MP40 นะครับก็เขาเรียกว่าอะไรนี่นะครับของมันต้องมีนะอันเนี้ยคือไปดูนะครับก็สุ่มได้นะก็มีอยู่4นะมีสีเหลืองสีเขียวสีแดงแล้วก็สีฟ้านะครับแต่ผมคิดว่าสีเหลืองนะครับก็จะบวกดาเมจ2แล้วเกิดสีเขียวก็ดาเมจ2แต่ว่าบวกระยะแต่นี้อัตรายิงนะครับแต่สีที่ดีที่สุดสำหรับผมนะผมคิดว่าน่าจะเป็นแมกกาซีนนะครับแล้วก็อัตรายิงผมจะแลกอันนี้เนี่ยซีซั่นหน้านะครับเพราะว่าผมมีหินแปลงร่างอยู่ตั้ง9อันนะพี่น้องแล้วก็บวกกับใช้ใบแค่1ใบเองเนี่ยไงๆก็ได้นะครับก็อย่าลืมนะไปสุ่มกันได้นะสวยๆแบบนี้ของมันต้องมีอยู่แล้วอะครับโอเคครับสำหรับตอนนี้นะผมก็มาแจ้งเป็นเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับบ๊ายบาย Body,